สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องตัวเรากับเงาสะท้อนมาฝากครับคนเรามีสองด้านตัวเราและเงาสะท้อนอยู่คู่กันเสมอกระจกสะท้อนให้เห็นตัวตนอีกคนหนึ่งของเราบางคนภายนอกเป็นคนดีแต่ภายในไม่อาจรู้ได้บางคนซ่อนความเศร้าไว้ในความร่าเริงบางคนซ่อนความขาดเขาไว้ในความหยิ่งยโสตัวคุณเป็นเพียงสิ่งที่คุณต้องการให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นคนอย่างไรแต่เงาของคุณมีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้แล้วเงาของคุณล่ะเป็นเช่นไรเราเห็นอะไรในเงาสะท้อนรอยยิ้มสีสันแสงไฟอะไรบ้างที่จริงอะไรบ้างที่ลวงเงาหลากรูปร่างหลอกตาหลากหลายเร้าเล่นหยอกล้อเย้ายวนสายตาให้จับจ้องรู้ตัวไหมว่าบางทีเงาก็ไม่ได้สะท้อนแต่ภาพแห่งความจริงเงาสะท้อนความบิดเบือนของความจริงหลายครั้งที่สายตามองเงาสะท้อนไม่ได้มองความเป็นจริงหลายครั้งที่สายตาเห็นสิ่งที่เห็นแต่รู้ว่ามันถูกบิดเบือนไปแค่ไหนคำพูดเปล่งเสียงอันบิดเบือนของความคิดและหลายครั้งที่ประสาทหูรับฟังเรื่องราวอันบิดเบี้ยวเชื่ออย่างสนิทใจยึดมั่นอย่างงมงายอคติตัวการบิดเบือนทุกสิ่งอยู่ที่ไหนอคติอยู่ในใจของเราเองเรามองแต่สิ่งที่เราอยากเห็นเราได้ยินแต่สิ่งที่เราอยากฟังเราเลือกมองแต่ภาพสวยงามเพราะมันทำให้ใจของเราไม่ต้องยอมรับความจริงเราเลือกมองภาพน่าเกลียดบ้างเพื่อที่จะได้ด่าโรคใบนี้และรู้สึกว่าตัวเองสูงส่งขึ้นเราเลือกที่จะฟังสิ่งที่เราอยากเชื่อจะได้ตอกย้ำว่าเราตัดสินใจถูกต้องหลายครั้งที่เรามีความจริงอยู่ตรงหน้าแทบจะกระแทกความจริงอันจงแจ้งที่ไม่ได้ถูกบิดเบือนด้วยเงาสะท้อนแต่อคติของเราที่ทำให้เราตาบอด